สวัสดีครับผมนิกจากอิงคลับนะครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องเดาได้หรือเปล่าเรื่องหนังกับการฝึกภาษาอังกฤษนะครับมันไปด้วยกันยังไงเรามีเทคนิคอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยเวลาเราดูหนังเนี่ยนะครับหรือเราดูซีรีส์ดูทีวีก็ตามแต่ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมักจะมีคำถามเกี่ยวกับซับไตเติลอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมครับว่าเราควรจะใช้ซับไตเติลภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าไม่มีซับไตเติลดีคำตอบเลยคือภาษาไทยเนี่ยไม่ควรเลยนะครับห้ามเลยเพราะไม่งั้นเราจะเอาแต่อ่านอย่างเดียวส่วนภาษาอังกฤษกับไม่มีซับไตเติลเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเราเลือกได้ก็ไม่มีเลยก็ได้นะครับลองฝึกดูก่อนแต่ถ้าเกิดฟังไม่ออกเนี่ยใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เสียหายอะไรครับแต่ภาษาไทยเนี่ยไม่ควรจริงๆเพราะไม่งั้นเราจะเอาแต่อ่านแล้วไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเลยคำถามต่อมาคือแล้วเราจะดูอะไรดีล่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์ประหลาดแอคชั่นนะครับหรือว่าหนังตำรวจหรือว่าจับผู้ร้ายหนังอาชญากรรมหรือว่าหนังรักหนังเด็กอะไรพวกนี้จริงๆแล้วก็ได้หมดนะครับขอแค่มันมีพูดคุยกันเยอะๆเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วไม่ใช่หรอมีแต่แบบไม่มีคำพูดเลยดูหนังใบ้อย่างเงี้ยมันจะไปฝึกพูดได้ไงใช่ไหมครับแต่ที่อยากจะแนะนำก็คือซีรีส์เนี่ยมันจะดีสุดนะครับเช่น Friends หรือ How I Met Your Mother เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยเหมือนในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฟังพวกนี้เราสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นครับแต่ที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องสนุกกับมันอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเลือกอะไรที่เรารู้สึกแบบไม่ชอบแบบเบื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกอะไรที่เรารู้สึกสนุกหนังที่เราชอบซีรีส์สไตล์ที่เราชอบเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ครับมันทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการที่เราจะฝึกคราวนี้แล้วเราจะดูที่ไหนล่ะใช่ไหมทีวีทั่วไปเนี่ยก็สามารถดูได้ก็มีหนังฝรั่งเยอะใช่ไหมครับหรือจะเป็นแผ่น DVD แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมเรื่องของซับไตเติลที่เราบอกไปครับก็คือทีวีเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะเลือกเป็นเสียงซาวด์แทร็กได้หรือ DVD เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเป็นซาวด์แทร็กได้นะฮะก็พยายามเป็นซาวด์แทร็กและไม่เอาซับไตเติลภาษาไทยหรือ YouTube ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ง่ายๆเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้กดดูตรงเนี้ยตรงปุ่ม CC เนี่ยในการที่เราจะเลือกว่าจะใช้เป็นซับไตเติลให้มันมีซับไตเติลขึ้นมาเราก็เลือกให้มันมีซับไตเติลใช่ไหมครับหรือ Netflix หรือว่า TED.com เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราให้เราดูภาษาอังกฤษได้ซึ่ง TED.com ก็จะมีวิดีโอของ TED เนี่ยอยู่ใน YouTube เยอะเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะดูได้คราวนี้จะมาพูดกันถึงอีกเทคนิคนึงที่ทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ก็คือเทคนิคที่เขาเรียกว่า Mirror Speaking หรือพูดตามเหมือนให้มาเราเหมือนกระจกอะครับทำตัวเราเหมือนกระจกก็คือเวลาเราดูหนังใช่ไหมเวลาที่เราได้ยินประโยคหรืออะไรก็ตามเราก็พอสเลยพอสเสร็จแล้วทำไงครับพอสเสร็จแล้วเราก็พูดตามที่ในหนังพูดอ่ะแต่ไม่ใช่แค่พูดตามด้วยคำพูดอย่างเดียวนะครับพูดตามด้วยประโยคและด้วยอารมณ์ที่แบบอินไปกับมันด้วยอ่ะมันก็จะได้ประโยชน์ครับสุดท้ายนี้เราไม่สามารถที่จะเก่งได้โดยที่ขาดการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเก่งภาษาอังกฤษจากการฟังหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นโฟกัสแล้วก็ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ถ้าอยากพบกันใหม่ก็ติดตามทางช่อง Inkclub นะครับ Channel อย่าลืมที่จะ Subscribe ที่ Channel แล้วก็ Facebook Page ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ